ไม่ถึง48ชั่วโมงดีค่ะงานมหกรรมการเงินที่ยิ่งใหญ่ท้ายปีก็จะเกิดขึ้นแล้วนะคะ29พฤศจิกายนนี้ค่ะเราไปเจอกันที่ไบเทคบางนานะคะเหมือนเดิมเหมือนสิ้นปีที่แล้วค่ะแล้วงานนี้นะคะขนผลิตภัณฑ์ขนโปรโมชั่นกันไปอย่างเต็มที่เช่นเคยค่ะท่านประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo นะคะคุณสันติวิริยะรังสิริค่ะท่านบอกค่ะว่าทางด้านของธนาคารและสถาบันการเงินที่เข้าร่วมงานได้เตรียมโปรโมชั่นมามอบให้กับประชาชนผู้เข้าชมงานอย่างเต็มที่ค่ะโดยถือว่าเป็นโปรโมชั่นส่งท้ายปีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกู้ซื้อบ้านรีไฟแนนซ์บ้านอัตราดอกเบี้ย 0% 6เดือนฟังไม่ผิดค่ะ 0% 6เดือนในงานนี้มีแน่นอนนะคะสินเชื่อบุคคลกู้ง่ายได้ลุ้นทองคำแท่งค่ะรวมถึงสินเชื่อ SME Startup อัตราดอกเบี้ย 0% 1ปีวงเงินกู้ 1-100 ล้านบาทรวมถึงเงินฝากดอกเบี้ยสูงแล้วก็ปลอดภาษีอีกด้วยนะคะงานนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไปกันในงานช่วงท้ายปีแบบนี้ใครยังไม่ได้วางแผน LTF ไม่ได้วางแผนการซื้อ RMF นะคะตอนนี้แหละโค้งสุดท้ายแล้วเป็นโอกาสดีขนเงินกันไปเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้ขนเงินสดนะคุณผู้ชมในงานเนี่ยเขามีแอปพลิเคชันมีวิธีการซื้อวิธีการลงทุนกองทุนเนี่ยแบบดิจิทัลนะคะเพราะว่าเราเป็น Wealth Transformation ค่ะทางด้านของคุณภาคณีวิริยะรังสิริประธานจัดงานร่วมงานมหกรรมการเงิน Money Expo นะคะท่านก็บอกว่าในงานค่ะวารสารการเงินธนาคารร่วมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.นะคะจัดงานสัมมนาพิเศษในหัวข้อ 5G Disruption ระลอก 2 IoT ค่ะพลิกโฉมธุรกิจการเงินซึ่งก็จะเกิดขึ้นในวันที่29พฤศจิกายนนะคะจัดกันที่ห้องนาย1-2ค่ะบ่ายโมงถึงบ่าย4นะคะใครสนใจตอนนี้คุณผู้ชม QR code ขึ้นบนหน้าจอแล้วสแกน QR code กันเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สำรองที่นั่งได้เลยค่ะเพราะว่าเทคโนโลยี 5G เนี่ยนะคะมันเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่คุณผู้ชมจะปฏิเสธแล้วก็หลีกเลี่ยงมันไม่ได้เลยถ้าเราจะอยู่ในยุคที่เป็นนวัตกรรมแบบนี้นะคะเรามี 4G แล้วนะคะ 5G เนี่ยมันจะเกิดทำใหโรคของเราเนี่ยเป็นอย่างไรโดยเฉพาะธุรกิจการเงินนะคะในอนาคตมันจะเป็นอย่างไรเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหให้มันนั่งโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันเราคงนึกไม่ออกมันจะปลอดภัยไหมหรือว่ามันจะทำได้มากน้อยแค่ไหนจะไปสแกน QR code กินก๋วยเตี๋ยวในโรงอาหารได้ด้วยหรอแต่เดี๋ยวนี้เราทำได้หมดแล้ว 5G จะทำได้มากกว่านี้อีกนะคะ